ดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอินทพัฒน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพาทัวร์โซลเซลบ้านผมนะครับโซลเซลที่ผมใช้จากในโรงรถเลยนะครับอันนี้ก็คือไฟตุ้ม120วัตต์ผมติดไว้2อันนะครับผมจะใช้ระบบเปิดกดออนก็จะความสว่างก็จะประมาณนี้ปรับได้ประมาณ8สเต็ปนะครับปรับเร่งพอเร่งสูงสุดแล้วมันก็จะกระพริบจะกระพริบอีก3ครั้งอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แปลว่าเราเร่งสุดแล้วไฟก็ถือว่าสว่างมากเลยครับนี่ก็เป็นลงรถผมครับนี่ก็จะสว่างประมาณนี้โอเคแล้วเราจะมาพาทัวร์กันหน้าบ้านบ้างในส่วนของที่ผมติดไว้หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านนะครับเป็นไฟโซลาร์เซลล์แบบจานบินนะครับนี่ก็มี3อันแล้วก็ติดให้เพื่อนบ้านอีก1อันตรงนู้นนะครับก็ถือว่าสว่างใช้ได้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็ยังติดอยู่ที่เดิมเนาะส่วนแผงผมก็ไว้ตรงข้างหลังนะครับนี่อันนี้ก็เป็นฮานิไฟสปอตไลท์45วัตต์นะครับผมก็ติดตรงนี้ไว้สำหรับเผื่อน้าจะทำอาหารหรือว่าใครจะทำอาหารข้างหลังครับก็จะได้สว่างก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมานะครับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับไว้เจอในคลิปหน้านะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้ที่อยากคอมเมนต์นะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ